สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่25มีนาคม2566อยู่กับคุณอาคีรักษ์กิตนโสภาและดิฉันนิชาเดชสิหธนานนท์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 2HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Live NBT 2HD ด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าอุณหภูมิทั่วทั้งประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครหลายคนบ่นว่าร้อนมากๆนะครับออกไปช่วงกลางวันแดดก็ร้อนลมที่พัดมาก็ร้อนเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเมืองก็เรียกได้ว่าร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆเรียกได้ว่างัดทุกไม้เด็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายหรือว่าเรื่องของตัวผู้สมัครกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆของแต่ละพรรคกันนะครับก็มีการเอามาพูดถึงกันในเวทีหาเสียงใหญ่ๆแทบจะทุกพรรคส่วนเรื่องของปากท้องประชาชนบอกก่อนว่าเช้าวันนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วนะครับในกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอลขึ้นมา2วันติดเมื่อวานนี้ขึ้นมา50ตังค์วันนี้ขึ้นอีก40ตังค์นะครับใครที่จะเติมน้ำมันช่วงนี้ก็ดูกันดีๆแล้วกันนะครับก่อนวันนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าของวัสดุกัมมันตรังสีกันก่อนนะครับกับซีเซียม137ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหายไปแล้วก็ไปถูกเจอว่าอยู่ในโรงหลอมเหล็กที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยทางรัฐบาลก็เปิดแถลงสร้างความมั่นใจในเรื่องของซีเซียม137นะครับว่าตอนนี้เราคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบว่าวัสดุกัมมันตรังสีนี้หายออกมาจากโรงงานได้อย่างไรครับในเรื่องนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้ตรวจสอบการหายไปของซีเซียม137สั่งให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปสืบสวนหาหลักฐานเรื่องของการหายไปของซีเซียม137จากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำโดยกำชับให้แกะรอยสืบสวนนะครับหาให้ได้ว่าหายไปอย่างไรเพื่อจะสร้างความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดซ้ำรอยและก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อคนและก็สิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการสั่งการโดยตรงไปที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ดำเนินการที่จะลงพื้นที่เพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานในประเด็นต่างๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องเข้ามาระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสารเคมีต่างๆที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับที่ผ่านมาถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่ตอนนี้เป็นส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งต่างๆนโยบายต่างๆเนี่ยจะต้องอิงกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีส่วนทางด้านของท่านผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับนายรณรงค์นครจินดาคือท่านผู้ว่าปราจีนเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบพนักงานในโรงงาน71คนนะครับไม่พบการปนเปื้อนรังสีและประชาชนในพื้นที่ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก็ยังไม่พบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่มีการแจกแถบวัดรังสีแล้วก็นำดินน้ำแล้วก็อากาศเนี่ยไปตรวจสอบนะครับรวมทั้งมีการตรวจวัดในเรื่องของพืชผลการเกษตรที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่พบการปนเปื้อนเช่นกันจึงขอให้มั่นใจนะครับว่าผลไม้ของพื้นที่ปราจีนบุรีตอนนี้ยังบริโภคได้ครับส่วนทางด้านนายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็กล่าวนะคะว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยงานทางวิชาการได้ทำการตรวจวัดการปนเปื้อนของพนักงานที่ปฏิบัติภายในที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงงานหลอมเหล็กทั้งการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจเลือดซึ่งพบว่าปกตินะคะไม่พบกัมมันตรังสีแต่อย่างใดค่ะส่วนเรื่องของการตรวจปัสสาวะนั้นผลการตรวจก็ออกมาแล้วจำนวนครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดพบว่าปกตินะคะไม่พบกัมมันตรังสีส่วนที่เหลือกำลังรอผลการตรวจ
ขณะที่การตรวจสอบการปนเปื้อนในดินในน้ำในอากาศที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่โรงงานและพื้นที่โดยรอบรัศมี3 ถึง 5 กิโลเมตรระดับปริมาณรังสีอยู่ในปกติอยู่ในระดับที่ปกติทุกจุดนะคะโดยจะมีการตรวจสอบกันทุกวันค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติยังติดตั้งจุดตรวจเพิ่มเติมภายในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มอีก9 จุดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ผลการตรวจวัดปริมาณรังสียังเป็นปกติทั้งหมดค่ะส่วนเรื่องของการตรวจติดตามผลผลิตทางการเกษตรนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีทีมปฏิบัติการเข้าไปตรวจบรรดาพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะครับขออภัยคือเขาจะใช้3 วิธีการด้วยกันโดยทำการตรวจแล้วตอนนี้เนี่ย120 ตัวอย่างทั้งในพืชผักผลไม้แล้วก็ในเนื้อสัตว์ทุกตัวอย่างได้ผลเป็นลบนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาหน่อยครับแสดงข้อมูลตรงกันว่าขณะนี้บริเวณที่พบรังสีเนี่ยอยู่ในบริเวณตรงกลางของโรงงานที่ตรวจพบแล้วก็ถัดออกไปเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนรังสีในประเด็นต่างๆสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับแล้วถึงแม้จะอยู่ในโรงงานเองเนี่ยก็ว่าทุกคนมีสภาวะปกติในทางการปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอว.ได้แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้เฝ้าติดตามผู้ที่สงสัยหรือมีความไม่สบายใจว่าจะได้รับสารรังสีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับการตรวจสอบในโรงพยาบาลได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนทางด้านของนายพงแพทย์เพ่งวานิชอาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคืออาจารย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์เรื่องของปริมาณรังสีที่จะมีผลต่อประชาชนโดยที่ผ่านมาได้มีการใช้หลักวิชาการในการคำนวณประเมินนะครับโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการจำลองการกระจายตัวก็พบว่าปริมาณรังสีที่อยู่ในบริเวณโรงงานและบริเวณที่ห่างออกมาจากจุดเก็บฝุ่นแดงที่มีการปนเปื้อนซีเซียม137ตอนนี้ก็ยังไม่สูงกว่าปริมาณรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับทางภาควิชาก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการประเมินสถานการณ์ในเรื่องของปริมาณรังสีที่สามารถที่จะมีผลต่อประชาชนได้นะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการใช้หลักวิชาการนะครับในการคำนวณนะครับประเมินปริมาณจำลองทำใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการจำลองการกระจายตัวนะครับซึ่งถ้าในเคสที่มันแย่ที่สุดเนี่ยนะครับปริมาณรังสีก็ยังไม่ที่อยู่ในบริเวณโรงงานก็ยังที่ห่างออกมาจากจุดเก็บนะครับก็ยังไม่สูงกว่าในธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปตรวจนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดรังสีนะครับแบบเบื้องต้นนะครับก็พบว่าปริมาณรังสีที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่เก็บนะครับก็อยู่ในปริมาณเดียวกันกับที่ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้มีการแจ้งนะครับแล้วก็ถ้าห่างออกมาไม่กี่เมตรนะครับก็จะลดลงไปในระดับเดียวกันกับธรรมชาติครับส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนางพัชรีสาราศิลป์นะครับก็ได้ไปเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อจะไปตรวจสอบหารังสีที่ปนเปื้อนภายในสินค้าทั้งผักสดและก็ผลไม้ซึ่งพอไปตรวจแล้วก็พบว่าไม่มีรังสีตกค้างแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าในขณะนี้หน่วยงานของภาครัฐเองพยายามลงพื้นที่ไปตรวจสอบสิ่งของที่อาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอาหารการกินต่างๆเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยไม่มีสารตกค้างไม่มีรังสีตกค้างแต่อย่างใดนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจกันได้นะคะ